You've got ambitions. I understand that. ตั้งแต่เกมนี้เปิดตัวแฟนๆ JRPG ยุค PS1 โดยเฉพาะสาวกเกม Suikoden ก็ตั้งตารอคอยกันสุดๆเพราะเกมนี้เปรียบได้กับ Spiritual Successor ของ IP นี้ด้วยทีมงานที่ทำก็เป็นทีมเดียวกันรวมไปถึงบิดาของเกมอย่างคุณโยชิตากะมุรายาม่าก็มาทำเกมนี้ด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่มาด่วนจากไปก่อนหน้าตัวเกมเต็มวางจำหน่ายแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นซึ่งทาง CGS ก็ขอแสดงความเสียใจไว้ณที่นี้ก็มาดูกันว่าเราจะได้เห็นจิตวิญญาณของ JRPG และของ Suikoden ผ่านแฟรนไชส์นี้เต็มเปี่ยมสักแค่ไหนในElden Chronicle 100 Heroes Reveal. My situation's changed, and I have to leave through that gate. It's over, Noah. ใน 100 Heroes เริ่มเรื่องราวมาแบบ JRPG ยุคคลาสสิกที่เราจะได้เล่นเป็นโนวานักสู้หนุ่มที่เพิ่งมาขอเข้าร่วม The Watch กลุ่มทำงานรับจ้างที่รับงานทุกอย่างและในวันแรกของการทำงานโนวาและกลุ่มก็ถูกว่าจ้างโดยทหารของจักรวรรดิเพื่อค้นหา Rune Lensมหาวัตถุเวทมนต์โบราณชนิดพิเศษที่พวกเขาเชื่อว่าจะนำความสงบสุขมาสู่โลกแต่ความจริงนั้นก็ค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาเรื่อยๆสิ่งที่เริ่มต้นมาได้ดีก็คือการสอนสิ่งต่างๆตั้งแต่ติวทอเรียลเกมเพลย์แมคานิกการเล่นเบื้องต้นที่ละเอียดมากๆจนถึงการเกริ่นถึงสิ่งที่ผู้เล่นควรจะต้องรู้เกี่ยวกับโลกของเอลยูเดนไม่ว่าจะเป็นบุคลิกทัศนคติของตัวละครแต่ละตัวและแรงจูงใจต่างๆที่ได้รับผลกระทบมาจากความขัดแย้งของความเชื่อจากแต่ละกลุ่มแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเกมทิ้งคำถามหลายอย่างเอาไว้สำหรับใครที่เพิ่งมาจับแฟรนไชส์นี้ครั้งแรกเพราะทีมงานก็เชื่อมโยงหลายๆอย่างกลับไปยังภาคสปินออฟที่เคยออกมาก่อนหน้าที่ชื่อว่า Eiyuden Chronicle Rising อยู่เยอะทีเดียวข้อสังเกตแรกของเกมด้านการเล่าเรื่องก็คือตัวเกมใช้เวลาเกริ่นนำนานมากๆกว่าจะมาถึงจุดที่รู้สึกได้ว่ามีเหตุการณ์ที่ impact ต่อเรื่องราวแต่เมื่อจุดติดเมื่อไหร่เนื้อเรื่องใน100 Heroes นี้ก็เข้มข้นทีเดียวและยังกึกก้องไปด้วยเกียรติยศมิตรภาพของเหล่าตัวละครมากมายในเกม I can't believe you would accost somebody like this based on how they're dressed. Let me take it from here. การถ่ายทอดส่วนของสงครามเองก็ถือว่ายิ่งใหญ่ดังเช่นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาแต่ก็ตามมาด้วยอีกสิ่งที่น่าเสียดายเพราะแม้ว่าตัวเกมจะมีจังหวะให้เราเลือกตอบคำถามหรือเลือกทางเลือกมากมายแต่ก็ไม่ค่อยส่งผลกระทบต่อเส้นเรื่องหลักเท่าไหร่ทำให้การถ่ายทอดเรื่องราวใน Eiyuden Chronicle 100 Heroes จะให้อารมณ์เหมือนการย้อนดูเรื่องราวของตัวละครและมุมมองที่ทีมงานพยายามถ่ายทอดมากกว่าเป็นการกำหนดเส้นทางของเราเอง Thank you, Noah. โลกของตัวเกมจะถูกแบ่งออกเป็นหลายๆ regionและแต่ละแห่งก็จะมีทั้ง Overworld ที่เราจะเดินทางไปยังเมืองและดันเจี้ยนต่างๆได้อย่างอิสระหรือแม้แต่ละดันเจี้ยนเองก็ทำออกมาได้มีขนาดใหญ่และมีเส้นทางแยกอยู่เยอะพอสมควรแต่สิ่งที่ลดความน่าสนใจลงก็คือความอ้างว้างภายในแมปเองที่หากมองว่าเป็นเกมยุคก่อนอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรแต่หากเทียบกับเกม JRPG ยุคใหม่ๆก็แอบดูเชยไปหน่อยแม้ว่าแต่ละแมปจะมีพัซเซิลเล็กๆน้อยๆให้แก้อยู่บ้างแต่รวมๆแล้วก็ดูทื่อๆแห้งๆเกินไปเพราะนอกจากจะไม่ค่อยมี NPC ในดันเจียนหรือ Overworld แล้วศัตรูในเกมนี้ยังเป็นแบบ Random Encounter หรือแบบสุ่มไม่ได้เห็นตัวเป็นๆภายในแมปอีกก็ยิ่งทำให้ดูโล่งๆไปหน่อยยังไม่พอเพราะโอกาสเจอศัตรูในเกมนี้ก็ถือว่าน้อยมากๆจนบางดันเจียนจากเริ่มต้นจนเจอบอสนั้นถึงกับนับจำนวนครั้งได้เลยจะดูมีชีวิตชีวาหน่อยก็แค่ในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นหลังจากการต่อสู้ไม่กี่ครั้งเราก็สังเกตได้ทันทีว่าทำไมทีมงานต้องใส่ฟีเจอร์ออโต้เบทเทิลเข้ามาในเกมด้วยปริมาณตัวละครในปาร์ตี้ถึง6ตัวและแต่ละตัวก็ไม่ได้มีสกิลหรือว่าออปชันให้เลือกมากมายนักการมีออโต้เบทเทิลจึงช่วยลดความจำเจในการต่อสู้รวมไปถึงช่วยให้แต่ละเบทเทิลกระชับขึ้นมากๆที่หากเราเซตกลยุทธ์ AI ของตัวละครแต่ละตัวให้ดีๆแล้วการต่อสู้รายทางก็แทบไม่จำเป็นต้องมาใส่คำสั่งเองเลยที่ค่อนข้างแตกต่างจากบอสเบทเทิลโดยนอกจากจะต้องวางแผนการเลือกคำสั่งต่างๆในแต่ละเทอร์แล้วยังมีการใช้กิมมิคของฉากสภาพแวดล้อมที่หากเราทำได้ถูกต้องก็จะสร้างความเสียหายให้ฝั่งตรงข้ามได้มากหรือช่วยลดความเสียหายของปาร์ตี้เราได้เป็นต้น
รวมๆแล้วการต่อสู้ใน100 Heroes ก็ทำออกมาได้สนุกไม่ว่าจะเป็นมุมมองในการต่อสู้แอคชั่นต่างๆไปจนถึงท่าพิเศษและท่าประสานสุดอลังการและยังเอาองค์ประกอบหลายๆอย่างจากซุยคุเรนมาใช้งานด้วยแต่ตัวเกมก็ใส่ความน่าอึดอัดหลายๆอย่างเข้ามาที่บางครั้งก็เบรกเพซซิ่งของเกมโดยเฉพาะในช่วงต้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อที่ในการเก็บไอเทมที่มีจำกัดที่หากเรากำลังสำรวจดันเจี้ยนเพลินๆแล้วของเต็มก็ต้องย้อนกลับมายังเมืองเพื่อจัดการกับที่เก็บของก่อนหรือการสวมใส่รูนที่ต้องกลับมาใส่ที่เคาน์เตอร์ของเมืองเท่านั้นไม่เหมือนของสวมใส่อื่นๆที่เลือกใส่เองได้ตลอดเวลาแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าช่วยปรับแต่งตัวละครให้เหมาะสมกับปาร์ตี้ตามเพลย์สไตล์ของผู้เล่นที่ต่างกันได้หลากหลายระดับหนึ่งElden Chronicle 100 Heroes ยังพยายามเพิ่มเกมเพลย์และระบบหลายๆอย่างเข้ามาอย่างการรับสมัครตัวละครใหม่ๆเข้ามาอยู่ในกองกำลังที่เราจะต้องหาวิธีให้ได้ว่าพวกเขาต้องการอะไรที่หลักๆก็ต่อยอดมาจากซุยคุเรนภาคเก่าและยิ่งเรารับคนเพิ่มมากขึ้นฐานทัพของเราก็จะยิ่งขยายและเปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆจนถึงเพิ่ม Quality of Life ของเกมทั้งที่จริงๆบางอย่างก็ควรจะทำได้ตั้งแต่แรกๆนอกจากฐานทัพแล้วเรายังสามารถคัสตอมไมซ์และอัปเกรดตัวละครได้ที่ก็ไม่ได้ละเอียดมากแต่ก็แทนที่ด้วยปริมาณตัวละครมากมายแทน Here they come. On your guards, all of you. 100 Heroes ยังใส่ระบบการต่อสู้เพิ่มเติมที่มาเป็นแนวคล้ายๆ SRPG ในฉากสงครามสนามรบที่ก็ถือว่าทำออกมาได้สนุกและลึกพอประมาณรวมถึงยังมีจังหวะที่ตึงเครียดที่ส่งผลมาจากการเล่าเรื่องด้วยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วหลายๆอย่างในเกมก็รู้สึกได้ว่าทีมงานพยายามใส่สิ่งต่างๆมาสำหรับแฟนๆ JRPG ยุคเก่ามากกว่าฝั่งผู้เล่นยุคใหม่แต่หากใครที่ enjoy กับลูปเรียบๆง่ายๆก็ยังคงเพลิดเพลินได้อยู่สิ่งแรกที่น่าจะทำให้แฟนๆซุยคุเรนอมยิ้มและปลื้มปริ่มก็น่าจะเป็นส่วนของงานภาพและเสียงตั้งแต่อาร์ตสไตล์งานออกแบบดีไซน์ตัวละครสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นจากเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาแต่ถูกอัปเกรดขึ้นด้วยกราฟิกที่งดงามละเอียดละออผสมระหว่างตัวละครแบบพิกเซลอาร์ตในฉากหลังแบบฟูล 3D ที่อัดแน่นไปด้วยรายละเอียดอ็อบเจกต์ต่างๆก็เคลื่อนไหวมีไดนามิกที่ถือว่าดูลงตัวแม้จะแอบเสียดายว่าฉากในเมืองและดันเจียนไม่สามารถหมุนมุมกล้องได้ทำให้บางจุดก็สำรวจยากหรือโดนฉากบังอยู่บ่อยๆส่วนงานด้านเสียงไม่ว่าจะเป็นซาวด์แทร็กซาวด์เอฟเฟคก็ทำออกมาได้ร่วมสมัยให้อารมณ์ JRPG คลาสสิกแต่ปรับคุณภาพเสียงให้คมชัดและที่ยอดเยี่ยมเกินคาดก็คือ voice acting ในเกมนี้ที่แม้ว่าจะไม่ได้ใส่มาเป็นแบบ full voice แต่ก็ถือว่าครบถ้วนในจังหวะที่ควรจะมีและสิ่งสำคัญก็คือใส่ใจในเสียงภาคมากๆที่รีวิวหลักๆจะเล่นภาษาอังกฤษตั้งแต่แคสที่มีมากมายแต่ทุกตัวละครก็ใส่อารมณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมยังไม่พอเพราะยังมีการเลือกเอ็กเซนที่หลากหลายแตกต่างกันตามกลุ่มหรือเผ่าพันธุ์ก็ยิ่งช่วยให้อิมเมอร์สกับโลกที่กว้างใหญ่ของเอลูเดนเข้าไปอีก Are you kidding me? Look at how he's dressed. He couldn't be any more suspicious. ส่วนด้าน performance นั้นรีวิวหลักๆจะเล่นบน ROG Ally และ Xbox Series ที่บอกเลยว่าบน Ally นั้นให้ performance ที่ยอดเยี่ยมมากๆลื่นไหลตั้งแต่90ปลายๆไปจนถึง120 FPS เลยส่วนบน Series นั้นแม้จะ target ที่60 FPS แต่ก็มีจังหวะ drop ให้เห็นอยู่บ่อยๆElden Chronicle 100 Heroes คืออีกหนึ่งเกม JRPG ที่งดงามที่สามารถทรงผ่านความนอสตัลเจียจากยุคสมัย PS1 ได้อย่างดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์ของเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมาแม้ว่าเรื่องราวอาจจะเกริ่นนำนานไปสักหน่อยและอ้างอิงหลายๆอย่างมาจากภาคสปินออฟที่ออกมาก่อนหน้าเกมเพลย์ที่พยายามใส่สิ่งต่างๆมามากมายไม่ว่าจะจากซุยคุเรนหรือระบบอื่นๆที่ก็ถือว่าเล่นได้สนุกเพลินแต่ก็ไม่ได้ถึงกับสดใหม่มากมายนักรวมไปถึง KOL ในช่วงต้นที่น่าอึดอัดไปสักหน่อยแต่ทั้งหมดทั้งมวลโดยเฉพาะงานภาพและเสียงเรื่องราวและโลกของเกมตัวละครมากมายก็ถือว่าทีมงาน Rabbit and Bear ทำออกมาได้ตอบโจทย์ของแฟนๆซุยคุเรนที่รอคอยเกมนี้มานานมากๆและ Elden Chronicle 100 Heroes ก็น่าจะเป็นสารรักฉบับสุดท้ายของคุณมุเรยาม่าที่ส่งถึงแฟนๆ JRPG สุดคลาสสิกและหวังว่าทีมงานจะสานต่อและทำให้ IP อายุเดนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ JRPG ที่ยอดเยี่ยมของวงการ Let's take the shield.
นี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักส่วนใครที่อยากจะรับชมตัวเกมประมาณ1ชั่วโมงแรกก็สามารถชมคลิป First Impression จากทางช่องได้สุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดถึงอย่างไรกับ Ayuden Chronicle 100 Heroes พูดคุยกันในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ